ก็จริงๆนี่เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะมีชิงแชมป์ World Cup ปลายปีนี้ที่จะจัดแข่งขันที่บราซิลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์นึงที่สำคัญมากนะครับเพราะมันถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมของเราก่อนที่ต้องไปWorld Championship นะครับก็นักกีฬาเองช่วงนี้ก็พร้อมอยู่แล้วเก็บตัวมานานแล้วฝึกซ้อมตลอดเวลานะครับก็เนี่ยครับพร้อมที่จะไปทำผลงานที่ดีครับขอฝากแฟนๆกีฬานะครับเป็นกำลังใจให้ทัพบ็อกเซียนะครับที่กำลังจะเดินทางไปบาเรนนะครับเพื่อไปสร้างผลงานให้ประเทศชาตินะครับก็ขอฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับนักกีฬาบ็อกเซียทุกคนนะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อไปแข่งขันรายการนี้นะครับเพราะว่าเป็นรายการสำคัญอีกรายการนึงก่อนที่จะไปชิงแชมป์โลกนะครับก็นักกีฬาทุกคนก็ทำเต็มที่ครับรวมถึงทุกคลาสทุก BC ครับผมฝากลุ้นเชียร์ BC 3นะครับก็คือตอนนี้ผลงานอยู่ที่15นะครับเขาตัดที่อันดับ10นะครับก็หวังว่า BC 3ของเรานะครับจะนำเหรียญกลับมาแล้วก็ขยับแรงขึ้นมาให้ติดท็อป10เพื่อจะไปพาราลิมปิกที่2024นี่ครับตอนนี้นะครับกำลังจะเดินทางไปแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศสเปนนะครับแข่งขันระหว่างวันที่6ถึง12พฤศจิกายนนี้นะครับก็รายการที่ลงแข่งขันมีทั้งหมด3รายการนะครับชายเดี่ยวคลาส6แล้วก็ชายคู่เป็นรวมกัน14นะฮะแล้วก็มิกคู่ผสมนะฮะก็รวมกัน14เหมือนกันก็ชิงทั้งหมด3เหรียญนะฮะก็สิ่งที่ตั้งเป้าไว้ก็ชายเดียวก็ติด1ใน3เหรียญเพราะเป็นการชิงแชมป์โลกก็ไม่ต่างกับพาราลิมปิกเกมนะฮะส่วนชายคู่ตั้งเป้าไว้เข้าชิงชนะเลิศแล้วคู่ผสมเนี่ยก็เป็นคู่กับผู้หญิงที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ก็พยายามจะช่วยกันให้เข้าสู่รอบ8ให้ได้นะครับก็อันนี้สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้